กราบสวัสดีคณะกรรมการและผู้ฟังทุกท่านนะครับผมจะมานำเสนอในหัวข้อฉลากอัจฉริยะเพื่อบอกความสดของกุ้งจากกระเจี๊ยบแดงครับทุกคนในนี้เคยเดินเข้าไปในห้างสรรพสินค้าเพื่อที่จะเลือกซื้อกุ้งสดที่อยู่ในแพ็กเกจแต่ไม่ทราบว่ากุ้งในแพ็กเกจเนี่ยมันมีความสดหรือไม่สดไหมครับซึ่งถ้าหากมีสิ่งที่สามารถช่วยในการบ่งบอกถึงความสดของกุ้งในแพ็กเกจได้เนี่ยก็จะเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกในการที่จะเลือกซื้อกุ้งมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเราจึงเริ่มศึกษาครับพบว่าเวลาที่กุ้งเกิดการเน่าเสียเนี่ยครับก็จะปล่อยแก๊สระเหยที่มีคุณสมบัติเป็นเบสครับซึ่งจะเรียกแก๊สเหล่านี้ว่า TVVN ดังนั้นเนี่ยเราจึงพัฒนาตัวฉลากของเราครับให้ตรวจจับแก๊สระเหยที่เกิดจากการเน่าเสียได้โดยเราจะออกแบบให้มี2 ส่วนครับคือส่วนแรกจะเป็นในส่วนของกระดาษอินดิเคเตอร์ที่ทำมาจากสารสกัดกระเจี๊ยบแดงครับและส่วนที่2เนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวสติ๊กเกอร์ครับค่ะโดยหน้าที่ของตัวกระดาษอินดิเคเตอร์นะคะเราเนี่ยจะใช้สำหรับการดีเทคกับตัวแก๊ส TVN ค่ะซึ่งปลดปล่อยออกมาจากการเน่าเสียนั่นเองโดยเมื่อเราทดสอบนะคะเราได้ทำการทดสอบกับตัวไอระเหยเบสค่ะพบว่าตัวกระดาษอินดิเคเตอร์ของพวกเราเนี่ยจะค่อยๆเปลี่ยนสีค่ะจากสีแดงไปเป็นสีเขียวซึ่งตัวการเปลี่ยนสีนี้เนี่ยจะทำให้พวกเราเนี่ยสามารถทราบได้ถึงความเน่าเสียของกุ้งนั่นเองค่ะจากนั้นเนี่ยส่วนที่2หรือว่าส่วนสติ๊กเกอร์ส่วนด้านบนของตัวสติ๊กเกอร์นะคะเราเนี่ยจะออกแบบให้มีลักษณะที่เป็นโปร่งใสค่ะเพื่อที่เราเนี่ยจะยังสามารถเห็นตัวการทำงานของตัวกระดาษอินดิเคเตอร์ได้อยู่และส่วนด้านล่างเนี่ยค่ะก็จะเป็นตัวแถบสีซึ่งเรานำค่าสีที่ได้มาจากการทดลองเมื่อกี้เนี่ยค่ะมาสรุปเป็น3 สีหลักๆแล้วก็ใส่คำแนะนำประกอบเข้าไปด้วยเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยเวลาจะใช้งานสามารถอ่านคำแนะนำแล้วก็ตัดสินใจในการใช้งานได้ง่ายขึ้นค่ะส่วนในการใช้งานนะคะเราเนี่ยจะติดตัวที่เป็นกระดาษอินดิเคเตอร์เนี่ยไว้ด้านในของตัวฝากล่องที่ใช้เก็บกุ้งค่ะแบบนี้ค่ะจากนั้นเนี่ยเราก็จะติดตัวที่เป็นสติ๊กเกอร์เนี่ยไว้ด้านนอกของตัวฝาค่ะโดยเราเนี่ยจะติดบริเวณที่เป็นโปร่งใสอะค่ะติดให้ทับกับบริเวณที่เรายังสามารถเห็นตัวกระดาษอินดิเคเตอร์ได้อยู่เพื่อง่ายต่อการใช้งานมากขึ้นค่ะจากนั้นเนี่ยฉลากของพวกเราก็พร้อมใช้งานแล้วนั่นเองค่ะส่วนเมื่อผู้บริโภคนะคะจะนำกุ้งออกมาใช้งานเนี่ยก็เพียงแค่อ่านตัวคำแนะนำค่ะโดยถ้าเกิดว่าสีของตัวกระดาษอินดิเคเตอร์นะคะตรงกับแถบสีแรกหมายความว่า use ค่ะคือกุ้งนั้นเนี่ยยังมีความสดอยู่ส่วนถ้าตรงกับสีที่2หรือว่า use now ค่ะหมายความว่าควรที่จะรีบนำกุ้งนั้นออกมาใช้ประกอบอาหารค่ะเพราะว่าถ้าเก็บกุ้งต่อเนี่ยก็จะเกิดการเน่าเสียขึ้นได้ส่วนถ้าตรงกับสีสุดท้ายหรือว่า don't use ค่ะคือกุ้งนั้นเนี่ยได้เน่าเสียไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะในส่วนของประโยชน์ของตัวฉลากของเรานะครับคือด้วยความที่ตัวฉลากของเราเนี่ยทำมาจากวัสดุธรรมชาติก็คือกระเจี๊ยบแดงนั่นเองดังนั้นเนี่ยผู้บริโภคก็สามารถมั่นใจได้เลยว่าตัวฉลากของเราเนี่ยจะไม่ส่งผลเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคแน่นอนครับอีกทั้งยังใช้งานได้ง่ายสามารถเข้าถึงได้ง่ายเพราะมีต้นทุนที่ต่ำและก็ยังสามารถพัฒนาไปยังเชิงพาณิชย์ได้ครับซึ่งในการพัฒนาไปทางเชิงพาณิชย์นะครับหรือการพัฒนาต่อยอดเราพบว่าในช่วง3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการส่งออกกุ้งที่มีมูลค่าค่อนข้างที่จะสูงมากๆครับดังนั้นเนี่ยถ้าหากเกิดการเน่าเสียของกุ้งในระหว่างทางล่ะมีความสดของกุ้งที่ลดน้อยลงล่ะก็จะส่งผลเสียต่อมูลค่าของกุ้งใช่ไหมครับหรือถ้าแย่มากๆเลยเนี่ยก็อาจจะส่งผลต่อสุขภาพของผู้บริโภคได้เลยดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องการที่จะพัฒนาตัวฉลากให้เข้ากับอุตสาหกรรมการผลิตและการส่งออกมากยิ่งขึ้นครับโดยในตอนแรกเนี่ยเราออกแบบให้เป็น2 ส่วนใช่ไหมครับซึ่งจะไปเหมาะกับในร้านค้าหรือภัตตาคารขนาดเล็กหรือภัตตาคารขนาดใหญ่หรือผู้ที่ไม่ชำนาญครับซึ่งตัวที่เราออกแบบตัวนั้นเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ตัวต้นแบบหรือเป็นการสาธิตวิธีการใช้งานว่าตัวฉลากของเราเนี่ยมันสามารถใช้งานได้ซึ่งถ้าหากมีผู้ผลิตต้องการที่จะนำตัวฉลากของเราเนี่ยไปใช้งานได้ต่อเนี่ยก็สามารถออกแบบให้มันดีกว่าเดิมได้เพื่อที่จะลดต้นทุนครับโดยเราจะโดยในไอเดียของเราที่จะออกแบบต่อยอดเนี่ยเราจะออกแบบให้ตัวฉลากของเราเนี่ยมีความคล้ายคลึงกับลักษณะแผ่นการ์ดซึ่งจะมีแผ่นฟิล์มห่อหุ้มซึ่งตัวแผ่นฟิล์มเนี่ยครับจะยอมให้แก๊สผ่านแต่ไม่ยอมให้น้ำผ่านมาทำให้ตัวฉลากด้านในเนี่ยครับเกิดการเปียกหรือเกิดการยุ่ยได้ครับดังนั้นเนี่ยวิธีการใช้งานเนี่ยก็เพียงแค่นำตัวฉลากของเราเนี่ยหย่อนเข้าไปในบรรจุภัณฑ์และสังเกตการเปลี่ยนแปลงสีได้เลยครับพวกเราก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะเรียนเชิญกรรมการค่ะโอเ
ค่ะกระดาษอินดิเคเตอร์นี้น้องมีผลของ lab test มาไหมคะหมายถึงว่าได้เคยเข้า lab test ไหมคะว่ามันสามารถคือมันมีผลงานวิจัยจริงๆอะค่ะว่ามันใช้งานจริงได้แบบไหนยังไงที่กรรมการหมายถึงคือมีงานวิจัยที่มีของตัวเองอะค่ะได้เอาเข้าแล็บไหมคะแล็บเทสที่มีเซอร์มาค่ะไม่ได้เอาเข้าแล็บเทสครับแต่ว่าเราทำการเทสเบื้องต้นโดยการนำไปทดสอบกับการเน่าเสียของกุ้งที่อุณหภูมิห้องแล้วก็ที่อุณหภูมิในตู้เย็นครับซึ่งอันนี้ก็คือผลการทดสอบที่อุณหภูมิห้องครับเพื่อเร่งให้กุ้งเกิดการเน่าเสียและเพื่อที่จะดูศึกษาการเปลี่ยนสีของกระดาษอินดิเคเตอร์ครับโอเคค่ะคือถ้าทำเป็นบิสเนสจริงๆก็แนะนำว่ามันต้องมีผลแลบหรือผลเซอร์นะคะเพื่อจะนำไปขายต่อยอดได้ค่ะค่ะท่านต่อไปค่ะครับในส่วนของปัญหาปัจจุบันเนี่ยมันมีคนที่เจอกุ้งเน่าบ่อยเยอะขนาดไหนครับในประเทศไทยที่อาจารย์หมายถึงคือปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆอะครับเช่นสมมติว่าคืออยากรู้ว่าซัพพลายเชนปัจจุบันเนี่ยมันส่งกุ้งเน่าให้กับปลายทาง end user ด้วยขนาดนั้นใช่ไหมมีเพนพอยต์อย่างนี้จริงๆหรือเปล่าเนี่ยครับจริงๆปัญหาที่พบบ่อยคือความมั่นใจของผู้บริโภคที่ไม่สามารถบอกความสดของกุ้งข้างในได้ครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบเป็นกล่อง2กล่องที่มีกุ้งเหมือนกันเนี่ยอันนึงที่มีสิ่งที่สามารถช่วยบอกความสดได้แต่อีกอันไม่มีสิ่งที่บ่งบอกอะไรเลยดังนั้นเนี่ยเราจะมั่นใจได้ไงว่ากล่องที่ไม่มีอะไรบอกเลยเนี่ยกุ้งข้างในยังมีความสดอยู่ครับโอเคหรือมันอาจจะต้องรีบนำมารับประทานแล้วเก็บต่ออีกวัน2วันก็เกิดการเน่าเสียแล้วดังนั้นถ้าหากมีสิ่งที่สามารถช่วยในการบ่งบอกได้เนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้ด้วยใช่ไหมครับครับทีนี้ไอสารที่มันจะทำให้กระดาษมันเปลี่ยนสีได้คือกุ้งมันก็คงไปอยู่กับคือเวลามันส่งถึงตลาดหรือมันส่งอยู่ในหลายที่มันก็คงจะมีนอยส์หรืออื่นอาจจะมีสารระเหยอื่นๆจากสัตว์น้ำประเภทอื่นๆหรือว่าอาหารประเภทอื่นๆที่จะมีผลกระทบทำให้กระดาษเปลี่ยนสีได้หรือเปล่าอันนี้เคยลองคิดดูไหมครับเช่นอยู่กับกั้งอยู่กับปลาหมึกอะไรเงี้ยมันมีโอกาสไหมที่สารเหล่านั้นมันจะทำให้กระดาษเปลี่ยนสีได้เหมือนกันไม่เป็นไรครับแค่ถ้ายังไม่เคยคิดก็ฝากไว้เฉยๆได้ครับก็ประมาณนี้ครับเชิญค่ะปัญหานี้เป็นปัญหาของใครนะปัญหาผู้บริโภคใช่ไหมฮะใช่ครับปัญหาของผู้ซื้อกุ้งใช่ไหมฮะใช่ครับอย่างพี่มีแม่บ้านไปซื้อกุ้งเนี่ยเขาจะไม่แน่ใจว่าไอ้กุ้งที่ซื้อมาที่แม่ค้าวางเต็มถาดเนี่ยมันสดหรือไม่สดอย่างนั้นใช่ปะจริงๆเราโฟกัสที่เวลาที่ถ้ายกตัวอย่างอย่างครัวเรือนหรือภัตตาคารที่ต้องมีการซื้ออาหารมาเก็บกักตุนไว้เนี่ยครับหรือยกตัวอย่างง่ายๆคือในสถานการณ์โควิดก็ต้องมีการเก็บกักตุนอาหารอยู่แล้วใช่ไหมครับและอาหารที่เราเก็บกักตุนเนี่ยเราจะมั่นใจได้ไงครับว่าเก็บได้นานแค่ไหนหรือถ้ามองในอุตสาหกรรมการส่งออกนะครับเราจะมั่นใจได้ไงว่าในอาหารในแพ็คเกจเนี่ยมันมีความสดหรือไม่สดน้องตอบไม่ตรงคำถามอ่ะงั้นขอคำถามใหม่อีกรอบได้ไหมครับคือคำถามคือมันเป็นจริงๆมันเป็นเพนของใครมันเป็นปัญหาของใครเป็นปัญหาของผู้ซื้อกุ้งที่เป็นคนที่เป็นพ่อบ้านแม่บ้านซื้อหรือเป็นปัญหาของร้านอาหารที่แบบมีอาหารทะเลสดมาขายแล้วก็ต้องการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่ไปทานอาหารที่ร้านเองครับตรงไหนกันแน่จริงๆเรามองครอบคลุมทั้งหมดเลยครับไม่มันต่างกันเยอะเลยฮะเพราะว่าถ้าเป็นร้านค้าเนี่ยนะครับถ้าต้องการให้ลูกค้ามั่นใจเนี่ยมันมีหลายวิธีที่จะทำนะครับนอกจากอินดิเคเตอร์เนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าบอกว่าถ้าเราไปซื้อมาแล้วเรากลัวไม่สดเนี่ยนะฮะแล้วเราคือก็นึกจินตนาการไม่ออกครับว่าตอนไปตลาดที่เราต้องพกการ์ดใบนี้ไปเพื่อที่จะไปแปะหรือเอาไปวางใกล้ๆกุ้งทุกๆครั้งที่จะซื้อหรือมันดูด้วยตาหรือมันสังเกตด้วยวิธีอื่นแล้วมันก็ใช้ได้เหมือนกันเลยครับมันตอบโจทย์อย่างไรอะไรเงี้ยครับคือเชื่อว่ามันทำได้แต่ว่าถามว่าวิธีไปใช้จริงเนี่ยมัน practical หรือเปล่าคือมันเป็นไปได้ในทางปฏิบัติสักแค่ไหนอะไรเงี้ยครับอยากรู้ตรงนั้นครับค่ะท่านต่อไปค่ะสติ๊กเกอร์นี้สามารถบอกความสดตอนที่กุ้งยังฟรอเซนอยู่ได้ไหมคะยังแข็งอยู่อะค่ะเพราะว่าเวลาถ้ากุ้งที่เราส่งออกเนี่ยคัสตอมเมอร์ปลายทางเนี่ยจะซื้อตอนที่มันฟรีซอยู่แล้วถ้ามันเวิร์กตรงเนี้ยหมายถึงว่าตอนที่มันยังฟรีซยังฟรอเซนอยู่แล้วสติ๊กเกอร์สามารถบอกได้เนี่ยพี่ว่ามันก็มีbenefit ต่อคัสตอมเมอร์แต่อันนี้ไม่แน่ใจว่าตอนที่มันฟรีซมันดีเทคแก๊สได้ไหม
ขตเนี่ยครับคนที่จะใส่สติกเกอร์นี้ไปได้ก็ต้องเป็นผู้บรรจุคนที่เอากุ้งใส่แล้วก็ใส่สติกเกอร์ไปพร้อมกันแล้วก็สีเสร็จฮะแล้วเราก็เห็นว่าอ๋อมันก็ยังโอเคซียังไม่เปลี่ยนแต่ถ้าเราเป็นคนไปซื้อเพื่อที่จะเอามาบริโภคเนี่ยเราจะต้องใช้สติกเกอร์นี้ไปแล้วก็จังหวะไหนที่เราจะสามารถเอาไปวัดได้มันต้องคิดตรงนั้นด้วยครับได้ไหมคะมีถามเพิ่มเติมไหมเชิญค่ะได้อยู่ค่ะเอาไม่ถามแล้วกันค่ะจริงๆน้องก็เป็นไอเดียสเตทเนาะอาจจะทำการบ้านเพิ่มเติมจากที่พี่ๆแนะนำค่ะว่าเอ๊ะเพนพอยต์จริงๆคือใครกลุ่มเป้าหมายที่เราจะขายให้เป็นใครบ้างอะไรเงี้ยค่ะลองหามุมดูหรือลองพลิกดูว่าเอ๊ะถ้าเราจะไปจอยกับคนที่เป็นกล่องที่เป็นล็อกได้ไหมถือเป็นอินดิเคเตอร์ตัวนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะลองศึกษาเพิ่มเติมเพราะว่าเรายังเริ่มต้นเนาะยังเป็นไอเดียสเตทอยู่ลองคิดหลายๆมุมดูค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้กับทีมที่5ของเราด้วยนะคะ ID 20ค่ะฉลาด